สวัสดีครับผมเดฟมิวสิกเอ็นทานครับผมผมเอ็ดดี้มิวสิกเอ็นทานครับในนามที่ผมเป็นแบรนดิ้งแมเนจเจอร์ของร้านมิวสิกเอ็นทานและ BNK Music Mall นะครับร้านของเราเนี่ยนำเข้าเครื่องดนตรีหลากหลายแบรนด์นะครับรวมถึงกีตาร์โซโล่คิงด้วยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับทางร้านของเราเป็นตัวแทนนำเข้าเพียงผู้เดียวอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจัดจำหน่ายเรามีใบเซอร์ติฟิเคตจากโรงงานด้วยเนื่องด้วยครับคืน24พฤศจิกายนที่ผ่านมามีวิดีโอคอนเทนต์หนึ่งตัวในโลกโซเชียลเขาเอากีตาร์สองแบรนด์ครับมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นคอเผาจริงไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแรกเป็นยี่ห้อตัว B เป็นกีตาร์ของร้านเขาที่เขาขายอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นที่เขาขายเหมือนกันนะไม่เขาเบอร์ต้องบอกก่อนว่าเขาเบอร์พวกแท็กพวกโปรดักต์แล้วก็โลโก้ถ้านักดนตรีดูก็รู้ว่าน่าจะคือโซโล่คิงแหละเพราะว่าสีแท็กรวมถึงโพซิชันของสตริงทีก็เท่าที่เห็นก็มีการไปพูดคุยตามในกรุ๊ปต่างๆพอสมควรคนก็บอกเฮ้ยโซโล่คิงหลอกหรือเปล่าหรือว่าเผาหลอกเหรอทำไมคลิปแบบนี้เพราะในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนพอเขาขูดตัวที่เป็นโลโก้บีอ่ะสีเหมือนเดิมใช้แบบเล็บขูดไม่ออกแต่พอเป็นโซโล่คิงขูดเป็นขุยขาวๆวอนผู้รู้ช่วยบอกทีพอทางเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือโซโล่คิงเราไม่นิ่งนอนใจครับก็เลยติดต่อกับโรงงานโซโล่คิงที่ประเทศจีนในคืนนั้นเลยซึ่งพอเราติดต่อทางโรงงานโซโล่คิงครับทางบอร์ดผู้บริหารของโรงงานโซโล่คิงเนี่ยเขาก็ได้ประชุมบอร์ดกันคืนนั้นเหมือนกันนะครับภายในคืนนั้นเขาก็ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำคอนะครับรวมถึงวิศวกรของเขาเนี่ยได้ส่งเมสเซจมาคุยกับเรานะครับว่าคอเขาเนี่ยกรรมวิธีเป็นยังไงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือยืนยันได้แล้วว่าเป็นคอเผาแน่นอนพอช่วงเช้านะครับก็ช่อง Disaster Studio ก็ได้ทำคลิปออกมานะครับก็คือคลิปที่เอาโซโล่คิงเนี่ยเนาะครับคุณทีมเองก็ถอดคอเลยครับขุดให้ดูกันเลยว่ามันเป็นแบบ Roasted Maple จริงๆใช่ครับใครยังไม่เห็นก็ลองไปดูคลิปดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ได้ครับก็คือพอคุณทีมเขาขุดก็คือสรุปแล้วว่าเป็นคอเผาแน่นอนอันนี้เรามาพูดถึงกรรมวิธีของโรงงานโซโล่คิงบ้างว่าทำไมเวลาขูดอ่ะมาขุยมันถึงเป็นสีขาวที่เขาอธิบายมาให้ฟังครับซึ่งจริงๆแล้วคอของเขาก็คือเป็นคอแคนาเดียนเมเปิลแต่พอเขาไปเผาในเตาเผาถ่านผ่านถ่านชาโคลเขาเป็นถ่านชาโคลเขาก็เผาเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะประกอบเนี่ยเขาก็เคลือบ1ชั้นนะครับเราลองดูสีมันจะเข้มขึ้นจริงๆแล้วนะสัมผัสมันจะเหมือนแบบเคลือบบางมากพอเคลือบบางมากเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราขูดอ่ะขุยมันก็จะออกมันก็จะทำให้เลเยอร์สีของชั้นนอกสุดอ่ะเข้มกว่าไอตัวโรสเต็ดจริงๆข้างในนิดนึงครับผมถ้าเอาสิวหรือเอาอะไรแคะมันจะเห็นชัดเลยครับว่าข้างในมันเป็นสีเข้มเหมือนเดิมอยู่ดีใช่ครับก็คือการันตีแหละว่าของเราอ่ะเป็นไม้โรสเต็ดเมเปิลแท้แน่นอนแต่เคลือบบางแค่นั้นเองเป็นกรรมวิธีของโรงงานนะครับซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาทำคอนเทนต์แบบนี้ทำไมไม่เข้าใจถ้าใครรู้ก็วอนผู้รู้ช่วยบอกนะครับว่าเขาทำคอนเทนต์แบบนี้ทำไมนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยของเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา2564คือทางร้านดังกล่าวครับได้สั่งโซโล่คิงมาจำนวน300ตัวที่เขาพยายามบอกว่าเขาเนี่ยคือเป็น300ตัวล็อตเดียวแล้วล็อตสุดท้ายแล้วทางโรงงานของเราหรือว่า BNK Music Mall มีสินค้าของเราก็สั่งเหมือนกันนะครับมาในช่วงเวลาเดียวกันแต่โรงงานของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโรงงานของเราเนี่ยได้ทำแผนการตลาดให้เขารวมถึงมีแบบแนวทางในการทำกับศิลปินรวมถึงทำเป็นแบบสเปคเหมือนคัสสเปคเพราะต้องบอกก่อนว่าโรงงานโซโล่คิงเนี่ยโมเดลเขามีเป็น100ตัวครับอยู่ที่เราจะจิ้มเลือกมาแต่ด้วยร้านของเราเนี่ยเราคัสสเปคพอสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยพอสั่งมาพร้อมกันเขาก็เหมือนเลือกอยู่ว่าจะให้ร้านของเราหรือร้านของเขาเนี่ยเป็นตัวแทนหลักในประเทศสุดท้ายแล้วด้วยจำนวนที่เราสั่งมากพอแล้วก็บวกกับเรามีแผนการธุรกิจที่แน่นอนเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เราบอกว่าเรามีพาร์ทเนอร์ในการส่งต่อกีตาร์โซโล่คิงเขาก็เลยเลือกเราเป็นตัวแทนหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าใครได้ตามราคาของกีตาร์โซโล่คิงในตลาดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าราคามาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7,000 ถึงประมาณ 10,000 นิดๆ 10,000 ไม่เกิน 10,000 ซึ่งจริงๆแล้วเรทราคาเนี้ยทางเราได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สมเหตุสมผลกับราคานะครับแต่ร้านดังกล่าวเนี่ยลองย้อนกลับไปเมื่อสัก7เดือนเขาตั้งราคาสูงกว่าปกติพอย้อนกลับมาอีก3เดือนที่แล้วเอ๊ะราคาลงมาซึ่งตอนนี้เขาลดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเดฟเห็นอยู่ประมาณ 30% นะครับก็ราคาก็ 4-5,000 อะไรเงี้ยครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากลองโซโล่คิงนะครับในราคาที่ย่อมเยาไปทดลองดูนะครับไปทดลองดูครับที่ร้านเขาแต่ต้องลองติดต่อก่อนว่าเขามีของพอที่
จะขายมากน้อยแค่ไหนลองติดต่อดูนะครับหมายเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดสุดท้ายนี้นะครับ Music and Thai แล้วก็ BNK Music Mall นะครับเราเวลาเลือกโปรดักต์เข้ามาเนี่ยเราก็คำนึงถึงราคายกตัวอย่างเช่นอย่าง Solo King ทุกคนในวงการดนตรีก็น่าจะรู้แล้วว่าสเปคมันเนี่ยลูกบิดล็อกสายคอ Canadian Rose Maple หรือว่า Fed Stainless นั่นน่ะในราคาต่ำหมื่นเนี่ยมันดีจริงนะไม่ใช่ว่ามีแค่สเปคดีแล้วคุณภาพกีตาร์มันใช้งานมันใช้ได้จริงๆเพราะว่าด้วยกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคนสนใจเยอะก็ขอบคุณมากๆที่สนใจ Solo King ที่ร้านของเราอย่างที่บอกร้านของเรานอกจากมี Solo King แล้วเนี่ยเรามีกีตาร์โป่งที่เป็น All Solid ราคาต่ำหมื่นผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าถูกมากๆใช่ราคาต่ำหมื่นนั่นก็คือ Kasuki Also ของเรานะครับลองมาเล่นดูกันได้แล้วก็รวมถึงกองไฟฟ้า Nook นั่นเอง DM7X เป็นกองหนังมุ้งที่ราคาย่อมเยาวมากๆสุดๆใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ 20,000 นิดๆครับอันนี้คือราคาตัวท็อปแล้วนะเป็นหนังมุ้งตัวท็อปราคาบอกเลยว่าราคากับคุณภาพเนี่ยดีมากๆลองมาดูกันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วเรามาแง้มๆความลับหน่อยมั้ยจริงๆเราไม่อยากพูดเลยแต่ไหนๆคุณผู้ชมเค้ามาฟังแล้วตอนนี้ Solo King ครับก็มีแผนทำซิกเนเจอร์กับศิลปินไทยเราเนี่ยนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่อยากให้ติดตามกันเรียกว่าเป็นศิลปินระดับตำนานทุกคนรู้จักเพลงดังทุกเพลงดังปีหน้าครับเตรียมตัวไม่ใช่มีแค่คนเดียวด้วยนะใช่ปีหน้า Solo King เรามีจะมาอีกเพียบใช่รวมถึง Max Series Max Series ก็คือ Music Enhanced Exclusive Product ครับเป็นไลน์ผลิตที่ทางร้านเราเลือกสีคัดสีขึ้นมาเองและ Limited ด้วยใช่ปีหน้าครับบอกเลยว่า Exclusive สุดๆใช่ใครที่สนใจ Solo King มองอยู่ปีหน้าสนุกแน่นอนครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามเพจ Music Enhanced นะครับแล้วก็มาดูคลิปหน้าว่าเราจะมีอะไรครับสวัสดีครับ